กลับไปอยู่กันต่อกับสปอร์ตแก๊งนะใช่แล้วค่ะครับขำอะไรพี่แก๊งเออเรื่องตลกขำเลยเมื่อกี้ท้องแก่งเลยอ่ะเออนะเออนี่วันนี้เวลาเหลือไหมฮะจะเมานิดนึงทำไมครับเมื่อวานไปถ่ายรายการสตรอเบอรี่ชีสเค้กอ๋อแอบเห็นละโอ้น่ารักมากเลยอ่ะน้องๆแต่ละคนแบบน่ารักอ่ะน่ารักบรรดาน้องๆสตรอเบอรี่ชีสเค้กใช่น่ารักสุดๆเลยอ่ะแล้วยังไงต่อพี่คือน่ารักกับรู้จะบอกไงอยากให้ติดตามดูอ่ะผมชอบน้องจุน้องจุอ๋อพี่จุน่ารักมากนี่คุณเพ้อจากวันนู้นเพ้อมาถึงวันนี้เลยใช่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเก็บไปฝันเลยอ่ะโอ้ยน้องMy Dance ซิงก็น่ารักโอ้ชอบMy Danceพี่แจ็คเล็กครับพี่แจ็คเล็กเพ้อข้ามรายการนะครับพี่ครับเอออยากไม่รู้จะคุยกับใครใครฟังไงเอออยากจะบอกว่าน้องเขาน่ารักจริงๆนะแล้วก็คือพวกน้องๆพวกนั้นเนี่ยคือเขาเรียกว่ารุ่นราวคราวเดียวกับชิลท็อกลูกแล้วอะรุ่นลูกได้แล้วน่าจะเด็กกว่าชิวท็อปเด็กกว่าชิวท็อปอีกเหรอเด็กกว่าชิวท็อปชิวท็อปสิบเก้านะพี่จูโตกว่าจูนี่เท่าไหร่อ่ะพี่จูก็ผมเองอ๋อเดียวกันนั่นก็จะเป็นน้องๆออกมาไหนเอารายการออกมาไหนไปถึงพี่หรือไงน้องๆเขาล่ะของพี่นี่แหละของพี่นี่แหละ5 สิงหา 5 สิงหาโอ้ก็ต้องรอติดตามกูรูสุดฮอตของเราได้อ้าวเราไปฝันหนึ่งเขาคนที่นอนข้างไม่มีน้องเดียวน้องเดียวอย่ามาหอเล่นกับพี่ชิคครับพี่ท้าอย่ามาเกาหลีกับพี่ช่วงนี้คุณผู้ชมครับกับช่วงสปอร์ตฮีโร่นะฮะเราจะมีฮีโร่ในวงการกีฬามานำเสนอกันครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของบาสเกตบอลนะฮะต้องตาว่าเป็นใครนะครับผมไปชมกันเลยครับกับช่วงนี้กับช่วงสปอร์ตฮีโร่ครับเหยาหมิงเหยาหมิงอดีตยอดนักบาสเกตบอลเอเชียชื่อดังของทีมฮุสตันร็อกเก็ตและเป็นเจ้าของนักบาสสถิติที่มีความสูงที่สุดใน NBA สหรัฐอเมริกาคือ7ฟุต6นิ้วหรือประมาณ2เมตร29เซนติเมตรเกิดเมื่อวันที่12กันยายนปี1980ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนโดยเขาได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬาจีนที่โด่งดังที่สุดและมีสปอนเซอร์สนับสนุนมากที่สุดจึงไม่แปลกเลยที่เขาจะกลายเป็นคนดังที่ร่ำรวยที่สุดในแดนมังกรตลอด5ปีติดต่อกันเหยาหมิงเริ่มต้นการเป็นนักยัดห่วงกับทีมเยาวชนของเซี่ยงไฮ้ชาร์กก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่และใช้เวลาลงเล่นกับทีมเป็นเวลา5ปีจนสามารถพาต้นสกัดคว้าแชมป์บาสเกตบอลของเซี่ยงไฮ้บาสเกตบอลแอสโซเซชันหรือ CBA ได้ในปีสุดท้ายของเขากับทีมก่อนที่จะรับการคัดเลือกการดราฟต์เข้าสู่ศึก NBA ในปี2002เหยาถูกทีมฮุสตันร็อกเก็ตคว้าไปร่วมทีมพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักบาสเกตบอลเอเชียคนแรกของ NBAที่รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นอันดับ1หรือดราฟต์ No. 1นับตั้งแต่นั้นมาเหยาได้รับการคัดเลือกให้อยู่ทีม All Star NBA สายตะวันตกตลอด6ฤดูกาลที่ผ่านมารวมถึงยังเคยติดทีม NBA All Star อีก3ครั้งด้วยกันเหยาเกิดในครอบครัวนักบาสเกตบอลโดยแท้เขาเป็นลูกชายของเหยาชิหยวนและฟางแฟนดี้ซึ่งเป็นอดีตนักบาสเกตบอลอาชีพด้วยกันทั้งคู่แรกเกิดเหยามีน้ำหนักร่างกายมากกว่าเด็กจีนทั่วไปถึง2เท่าและอายุเพียง10ปีความสูงของเหยาก็พุ่งสูงถึง5ฟุต5นิ้วหรือ1เมตร65เซนติเมตรโดยทีมแพทย์คาดการว่าเมื่อเหยาเจริญเติบโตเต็มที่เขาอาจมีส่วนสูงถึง7ฟุต3นิ้วหรือ2เมตร20เซนติเมตรเลยทีเดียวเหยาเริ่มเล่นบาสเกตบอลครั้งแรกเมื่อวัย9ปีกับทีมโรงเรียนร่วมกับเพื่อนในวัยเดียวกันพออายุได้13ปีเหยาได้เข้าร่วมกับทีมเยาวชนของทีมชาร์กจากนั้นในอีก4ปีถัดมาก็เล่นทีมชุดใหญ่และในฤดูกาลแรกของเหยาคือในปี1997ถึง1998เขาก็ทำแต้มเฉลี่ยได้17คะแนนและ8รีบาวด์อย่างไรก็ตามในปีถัดมาเหยาได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าแตกจนต้องหยุดเล่นทั้งซีซั่นเหยาเคยเตรียมตัวเข้าสู่การดราฟต์ใน NBA เมื่อปี1999แต่ก็มีอันต้องล้มเลิกไปจนกระทั่งในปี2002เหยาก็ได้เดินทางสู่สหรัฐอเมริกาพร้อมกับคณะทำงานในการผลักดันเหยาเข้าสู่เกมบาสเกตบอลที่โด่งดังที่สุดในโลกให้ได้และในที่สุดเหยาก็ได้กลายเป็นนักบาสเกตบอลเอเชียในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่รับการคัดเลือกให้เป็นอันดับ1หรือดราฟต์ No. 1โดยทีมฮุสตันร็อกเก็ตและเป็นการคัดเลือกมาจากทีมนอกสหรัฐอเมริกาโดยเป็นการเซ็นสัญญาระยะยาวถึง4ปีมูลค่า18ล้านเหรียญสหรัฐและก็สร้างปรากฏการณ์ใน NBA มาตลอดที่สำคัญเหยาได้รับการบันทึกว่าเป็นนักบาสเกตบอลที่สูงที่สุดใน NBA อีกด้วยหลังจากพลาดการลงเล่นช่วยทีมฮุสตันไปเพียง2เกมเท่านั้นใน3ปีแรกเหยาก็ต้องได้รับการบาดเจ็บอย่างหนักที่บริเวณนิ้วหัวแม่เท้าซ้ายจนถึงขั้นต้องเข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2005และแม้จะต้องพลาดการลงเล่นถึง21เกมแต่หลังจากกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้ง
เหยาก็ยังได้รับการโหวตจากแฟนบาสเกตบอลให้ติดทีม2006 NBA All-Star Game หลังจากสิ้นสุดฤดูกาลนั้นอย่างไรก็ตามเหยาก็ยังได้รับการบาดเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเกมที่พบกับยูทาห์แจ๊สเมื่อวันที่10เมษายนปี2006โดยเหยาโชคร้ายกระดูกเท้าซ้ายแตกและส่งผลให้เขาต้องพักยาวถึง6เดือนเลยทีเดียวในวันที่9พฤศจิกายนปี2007เหยาได้ลงเล่นร่วมกับทีมบาสเกตบอลจีนด้วยกันเป็นครั้งแรกในศึก NBA กับยี่เจียงเหลียงผู้เล่นของทีมนิวเจอร์ซีย์เน็ตซึ่งเป็นเกมที่ถูกถ่ายทอดสดไปกว่า19ช่องโทรทัศน์พร้อมผ่านสายตาคนดูมากกว่า200ล้านคนในประเทศจีนจนเป็นเกมที่ถูกบันทึกไว้ว่ามีผู้ชมสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวโดยเกมนั้นทีมของเหยาเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย104-88ในทีมชาติเหยาได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ถือธงจีนนำทัพนักกีฬาแดนมังกรลงสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกมปี2004ที่กรีซเป็นเจ้าภาพก่อนที่จะช่วยทีมบาสเกตบอลจีนผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จและด้วยฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของเหยาก็ช่วยให้เขามีชื่อติดอยู่ทีมรวมดาราโอลิมปิกเกมในปีนั้นอีกด้วยปัจจุบันเหยาประกาศรีไทร์จากการเล่นบาสเกตบอลอาชีพไปแล้วในช่วงปี2011และได้กลายเป็นตำนานอีกบทหนึ่งของวงการบาสเกตบอลและนี่คือสปอร์ตฮีโร่ของเราเหยาหมิงชื่อท็อปสูงเท่าไหร่165พี่แจ็คเล็กครับ120อะไรครับพี่สูง120ความสูงของอะไรครับพี่ครับเตี้ยขนาดนี้ไม่ต้องเป็นวัดกับเย้าหมิงเราจะบ้าเหรอโอ้ยกระสูง2เมตรกว่า2เมตร13เซนติเมตรโอ้โหไปยืนเทียบกัน2คนต่อกันอะถึงเท่าเย้าหมิงอะถ้าไปยืนคุยเฉยๆเนี่ยยืนตรงสะดือเขาอ่ะเอ้ยเพราะไงสูงเกินเออขนาดพวกนักบาสตัวผิวสีเนี่ยนะยังแบบยังตัวเล็กกว่าเขาอีกอ่ะเออแกถือว่าตัวใหญ่มากๆเลยครับโอ้โหแต่ว่าแกเล่นไปแล้วเออถ้ามีแฟนสูงขนาดนี้อ่ะเอาป่ะสองไม่อย่าไม่ไหวนะอย่ามันน่าจะมีปัญหานะใช่ไหมฮะก็อาจจะมีบางช่วงแหละบางช่วงก็ไม่มีเออนะแล้วตอนนี้ของพี่มีปัญหาไหมไม่มีครับเพราะว่าปรับเปลี่ยนพี่แพงได้แก่งจะส่งอะไรพี่เดี๋ยวพี่ก็หลุดปากออกไปเนี่ยก็ไม่ดีโอ้พี่แก่งอ่ะมันก็มีปัญหาไงอยู่ที่การปรับเปลี่ยนปรับนิสัยเออนิสัยคิดอะไรกันไปหมดนะรู้ว่าคุณผู้ชมก็คิดเหมือนกันไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคุณผู้ชมไปพักเบรกกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับช่วงสปอร์ตวาไรตี้ครับ